ยังไม่ชัดนะคะว่าเป็นการฆ่าตัวตายหรือว่าฆาตกรรมกันแน่เกี่ยวกับกรณีที่ลูกชายอ่ะไปเจอศพของแม่ตัวเองอยู่ในตู้แช่ะนะเป็นตู้แช่เก่าที่ยังไม่ได้ใช้งานไอ้ที่ข้อมูลไม่ตรงกันใช่ไหมใช่ใช่ค่ะคือข้อมูลไม่ตรงกันเนี่ยแค่บางส่วนเท่านั้นก็คือวันแล้วก็เวลาแต่ว่าสิ่งที่ตรงกันหลายๆด้านตำรวจบอกว่ามันก็ดูไม่มีพิรุษแต่ทีเนี้ยค่ะคนในครอบครัวเขาไม่เชื่อว่าจะเป็นการฆ่าตัวตายเพราะว่าอะไรเทปกาวค่ะคือการฆ่าตัวตายถ้าจะกินยานอนหลับแล้วก็เข้าไปนอนในตู้แช่เรายังพอเชื่อได้แต่มีเทปกาวพันที่ปากพันรอบหัวนั่นสิแล้วที่สำคัญมีแก้วน้ำหนึ่งแก้ววางอยู่ในตู้แช่ซึ่งมีน้ำด้วยถ้าหากว่ามีคนที่จะพยายามที่จะแบบขาดอากาศหายใจแล้วก็ไปอยู่ในตู้แช่แก้วน้ำที่วางต้องหกไหมต้องคว่ำหรือเปล่าแต่ทำไมมันยังตั้งอยู่ที่เดิมนี่ยังมีข้อพิรุธที่อาจจะสื่อไปได้ว่าคดีนี้อาจจะเป็นการฆาตกรรมค่ะผู้ตายค่ะชื่อว่าแม่เจี๊ยบนะคะอายุ58ปีค่ะตอนที่กลายเป็นศพค่ะทุกคนในบ้านตกใจสุดขีดเลยนะคะเพราะว่าไปเจอศพอยู่ในตู้แช่ซึ่งไม่ได้ใช้งานไม่ได้เสียบปลั๊กค่ะลักษณะของศพคือนอนหงายชันเข่าแล้วก็มีเทปกาวพันที่ปากแล้วก็รอบศีรษะทั้งหมดเสียชีวิตไปแล้ว 4-5 วันคนที่ไปเจอศพของคนแรกก็คือลูกชายลูกชายเล่าให้ฟังว่าแม่ป่วยจิตเวชมา 2-3 ปีได้แล้วนะระหว่างเนี้ยก็คือรักษาตัวอยู่ต้องกินยาเป็นประจำอดีตแม่ก็ค้าขายไก่ทอดและไอ้ตู้แช่ที่แม่ไปนอนอ่ะแล้วก็เจอว่ากลายเป็นศพขึ้นอืดอ่ะก็คือตู้แช่ที่ในอดีตแม่เอาไว้แช่ไก่เวลาไปขายนี่แหละค่ะแล้วพอแม่ไม่สบายป่วยเป็นจิตเวชก็ต้องพักอยู่บ้านเฉยๆนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้แม่ชอบหนีออกจากบ้านบ่อยๆอ่ะเครียดเป็นหนี้ไงคะหนี้นอกระบบแถมยังเป็นผู้ป่วยต่างหากอ่ะทีนี้ลูกชายบอกว่า14พฤศจิกายนน่ะพ่อกับแม่ทะเลาะกันแต่ไม่ได้ทะเลาะกันรุนแรงมากหรอกวันรุ่งขึ้นน่ะแม่ก็ยังปกติอยู่นะสุดท้ายแม่ก็หายไปและก็ไปเจอจดหมายที่เขียนถึงพ่อระบุว่าขอโทษที่เป็นเมียที่ดีไม่ได้ขอโทษที่ต้องให้สามีตามใช้หนี้ให้ต่อจากนี้ไปจะไปอยู่กรุงเทพสามีจะได้สบายใจนั่นคือจดหมายฉบับนี้ค่ะจนกระทั่งเช้าวันที่19พฤศจิกายนคือเช้าวันนี้ลูกชายจะออกจากบ้านไปทำงานได้กลิ่นเหม็นเน่าโชยมาจากตู้แช่เปิดดูช็อกค่ะเพราะว่าสิ่งที่เห็นตรงหน้าก็คือศพแม่ที่ขึ้นอืดแล้วอ่ะตอนนี้ลูกชายก็ไม่เชื่อนะว่าแม่จะฆ่าตัวตายแม่อาจจะถูกฆาตกรรมอำพรางมากกว่าส่วนสามีของผู้ตายบ้างยอมรับมีปากเสียงจริงๆอันนี้ก็คือตรงกับลูกแต่วันที่สิคะที่มันไม่ตรงกันลูกบอกว่า14พ่อกับแม่ทะเลาะกันใช่ไหมแต่พ่อบอกว่า15พฤศจิกายนเหมือนกับทะเลาะกันอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ไม่ได้โกรธกันอันนี้ตรงกันไม่ได้โกรธกันถึงขนาดนั้นก็แค่งอนๆกันเพราะว่าก่อนที่จะหายตัวไปอ่ะเมียยังทำกับข้าวกับปลาให้กินอยู่เลยแล้วก็ตอนบ่ายๆยังโทรมาเช็คกับเมียเลยว่ายังอยู่บ้านหรือเปล่าเพราะเมียชอบหายออกจากบ้านไงก็โทรมาเช็คว่าเมียอยู่บ้านไหมเมียบอกว่าอยู่บ้านได้ยินเสียงหมาเห่าโอเคเมียอยู่บ้านจริงๆไม่ได้หลอกเราแบบนี้เราก็ทำงานอะไรกันไปสุดท้ายกลับมามาเจอจดหมายลาของเมียก็ยอมรับว่าเมียเคยกินยานอนหลับแบบเกินขนาดลักษณะเหมือนจงใจจะฆ่าตัวตายแบบนี้หลายครั้งส่งโรงพยาบาลก็ปล่อยแต่ครั้งนี้สามีบอกว่าไม่เชื่อว่าเมียฆ่าตัวตายเพราะเขาคาใจเรื่องของเทปกาวที่พันหัวพันปากเมียนี่แหละฟังนะคะคุยกันครั้งสุดท้ายล่าสุดเมื่อไหร่ครับคุณลุงจำไม่ได้แต่ผมวันสุดท้ายผมทะเลาะกันแล้วข้างเช้าก็ตื่นมาก็หุงข้าวหุงปลาให้ผมไปทำงานปกติครับวันนี้นะฮะไม่ใช่วันที่หลายวันแล้วหลายวันแล้วก็อย่างนี้แล้วก็ประมาณสักบ่ายโมงหรือบ่ายสองผมก็เป็นห่วงเพราะมันชอบหนีชอบไปเรื่อยไงครับอยู่ไหนอยู่บ้านเนี่ยได้ยินเสียงหมาเห่าในแซมด้วยในโทรศัพท์อยู่จริงๆเข้าใจไหมแค่นั้นแหละแล้วผมว่าแค่นี้แหละล่าสุดทะเลาะกันนิดหน่อยก็ทะเลาะกันเรื่องเงินนั่นแหละใช้จนไม่หวัดไม่ไหวฮะก็ทะเลาะกันเรื่องของหนี้สินนี่แหละค่ะเหมือนก็เป็นหนี้นอกระบบนะคะเงินเนี่ยเวลาใช้หนี้ไปดอกมันไม่เคยที่จะลดลงไปเลยอ่ะทีนี้ตำรวจนะคะก็เชิญลูกชายแล้วก็สามีของแม่เจี๊ยบอะค่ะไปสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งทีนี้ตำรวจยืนยันไม่มีพิรุธใดๆเลยนะคะ
แม้ว่าเรื่องของวันที่อาจจะมีการคลาดเคลื่อนไปได้ซึ่งมันก็สามารถเป็นไปได้ในการจำวันผิดแบบนี้ในขณะเดียวกันค่ะตำรวจชุดสืบก็ลงพื้นที่ไปหาข่าวเพิ่มเติมหาเบาะแสในที่เกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านข้างเคียงกล้องวงจรปิดค่ะแล้วก็อย่าลืมนะไอ้เทปกาวที่พันรอบปากรอบหัวของผู้ตายอ่ะมันเหมือนเทปกาวที่เพิ่งซื้อมาใหม่ด้วยลูกชายบอกแบบนี้มันไม่เคยมีที่บ้านแบบเนี้ยไม่เคยมีที่บ้านอันนี้อาจจะต้องไปสืบว่าซื้อมาจากไหนใครเป็นคนซื้อมานี่ค่ะเทปกาวแบบเนี้ยค่ะลักษณะแบบเนี้ยค่ะอันเนี้ยอาจจะเป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอที่ตามหาได้ว่าเป็นการฆาตกรรมหรือว่าเป็นการฆ่าตัวตายนอกจากนี้อีกหนึ่งประเด็นที่สังคมสงสัยทำไมเสียชีผู้เสียชีวิตหายไป 4-5 วันคนในบ้านไม่คิดจะแจ้งความตามหาเลยเหรอในเมื่อเขาเป็นผู้ป่วยทางจิตเวชค่ะอันนี้คนสงสัยตำรวจให้คำตอบแบบนี้ค่ะเนื่องจากว่าผู้เสียชีวิตมักจะหนีหายออกจากบ้านบ่อยๆค่ะบางทีก็หลายวันแล้วทุกครั้งเขาไปแจ้งความมาแล้วก็ตามหาเจอหรือบางทีก็กลับมาเองครั้งนี้หายไปอีกเขาก็เลยคิดว่าคงเหมือนกับครั้งอื่นๆแหละโวยวายละเกรงใจจะไปแจ้งความตำรวจก็เลยไม่ไปแจ้งความค่ะคุณผู้ชมคะค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง